สวัสดีครับทุกท่านกลับมาพบกับผมนพพลนะครับกับนพพลสตอรี่นะครับนพพลสตอรี่วันนี้เราอยู่กันที่วัดวรเชษฐ์นะครับทุกท่านอยู่นอกเกาะเมืองนะครับก็พาทุกท่านนะครับมาชมความงดงามสวยงามนะวัดวรเชษฐ์แห่งนี้นะครับมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไปด้วยกันนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับอ้าวสวัสดีครับคุณบัวขายสวัสดีครับสวัสดีคุณ SRT นะครับสวัสดีครับวันนี้ราชีบอกสวัสดีตอนบ่ายครับที่นพพลมุมนี้สวยมากๆครับโบราณสถานกับธรรมชาติเข้ากันสุดๆโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับคุณโบไข่ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเพิ่งจะขึ้นไลฟ์ทุกท่านทั้งคุณโบไข่คุณ SRT เนาะเข้ามาทักทายก่อนเลยโอเคเดี๋ยวเรารอพี่ๆเพื่อนๆสักครู่นะครับเดี๋ยวจะเข้าไปพาทุกท่านไปชมด้วยกันนะครับในวันนี้เนาะวันนี้ก็จริงๆเดินทางออกมานานแล้วนะครับผมไปมาหลายๆวัดเนาะแต่ว่าวันนี้ไปสำรวจมาหลายๆที่นะครับแต่ว่าไม่ยังไม่สามารถเข้าไปได้เนื่องจากว่ารอให้เจ้าหน้าที่เขาตัดหญ้าเรียบร้อยก่อนเนาะก็เลยยังไม่ได้เข้าไปครับวันนี้ก็เลยแบบว่าอาจจะขึ้นไลน์ช้านิดนึงนะครับขออภัยเนาะสัญญาณภาพเสียงเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับที่17กรกฎาคมนะครับ2565นะครับวันนี้ย้ำอีกครั้งนะครับเราอยู่ที่วัดวรเชษฐ์นะครับวันนี้คุณโบไข่ก็สวัสดีคุณ SRT มานะครับภาพเสียงชัดเจนไหมครับเดี๋ยวรอแป๊บเดียวนะครับอดใจรอคู่เดียวนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันนะครับชัดเจนใช่ไหมครับโอเคนะครับท้องฟ้าแจ่มใสนะครับทุกท่านเห็นว่าวันนี้แดดค่อนข้างแรงนะครับเหมือนเมื่อวานเลยนะครับเมื่อวานก็อากาศประมาณนี้เลยนะครับโอเคนะครับทุกท่านเมื่อถึงนาทีที่5เราจะเข้าไปข้างในกันเลยนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับวัดนี้เป็นวัดที่สวยงามมากๆนะครับไม่อยากให้ทุกท่านพลาดเนาะวันนี้ก็เดี๋ยวไปชมกันผมจะพาทุกท่านชมทั่วทั้งวัดเลยนะครับว่ามีจุดไหนอะไรยังไงที่น่าสนใจนะครับให้ทุกท่านได้ชมบ้างนะครับคุณเนราธีก็สวัสดีครับพี่โบขายภาพเสียงชัดเจนแจ่มแจ๋วเลยครับโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะครับโอเคครับทุกท่านตามสัญญาครับถึงนาทีที่5แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันเลยนะครับผมขออนุญาตปรับขาตั้งกล้องนิดนึงเนาะญาติปรับขาทั้งกล้องนิดนึงนะครับได้ยินเสียงนกไหมครับทุกท่านเสียงนกเจ้ยแจ้วโอเคครับไปกันเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งวันที่วันนี้ลุยแดดกันเช่นเคยนะครับอยู่กับนพพลก็แดดฝนไม่ได้เป็นอุปสรรคนะครับถ้าตั้งใจแล้วก็ต้องทำแล้วก็ต้องทำให้เต็มที่นะครับโอเคเดี๋ยวให้ทุกท่านชมข้างนอกก่อนที่เราจะเดินเข้านะครับ
นี่คือบรรยากาศก่อนที่จะเข้าไปภายในวัดนะครับโอ้ที่นี่เขาตัดหญ้าเป็นอย่างดีเลยนะทุกท่านดูนี่แบบสะอาดเรียบเลยนะครับแบบโอเคครับเข้าไปข้างในกันเลยนะครับโอเคเราเข้ามาภายในบริเวณวัดแล้วนะครับเดี๋ยวผมแพนกล้องให้ดูบริเวณรอบๆนะครับทุกท่านสามารถแจ้งเรื่องสัญญาณภาพเสียงสัญญาณมาให้ผมทราบได้นะครับจะได้รู้ว่าทุกท่านยังชมอยู่ได้นะครับอ้าวสวัสดีครับคุณคนรักรถขุดชุมพรสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับก็สำหรับวัดวรเชษฐ์แห่งนี้นะครับทุกท่านนอกเกาะเมืองเนาะก็สร้างในสมัยพระเอกาทศรถนะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงหน้าเลยนะครับก็จะเป็นพระปางนะครับที่สวยงามงดงามมากๆนะครับพระปางองค์นี้นะครับ เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเดินชมบริเวณรอบทั้งหมดนะครับก็พระปางนะครับที่ทุกท่านเห็นนะครับแบบนี้เนาะจะนิยมสร้างในสมัยอยุธยาตอนต้นนะครับลักษณะนะครับจะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันดีกว่าจะได้เห็นภาพชัดเจนเนาะอ้าวสวัสดีคุณพี่เล็กแสงนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณพี่เล็กแสงนะครับโอเคผมขออนุญาตมาอยู่ล่มๆก่อนเนาะจะได้เห็นข้อความของทุกท่านเนาะครับสวัสดีครับคุณพี่เล็กแสงก็สวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะครับก็สำหรับพระปางนะครับองค์นี้เนาะก็ทุกท่านจะเห็นว่ามีฐานก่ออิฐนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของฐานประทักษิณนะครับแล้วก็จะมีมุกทิศนะครับยื่นออกมาทั้ง4ด้านนะครับลักษณะกำแพงก่อเป็นซุ้มเล็กๆนะครับในเรือนธาตุของพระปางนะครับจะนิยมประดิษฐานนะครับพระบรมสารีริกธาตุนะครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านชมรอบด้านทุกด้านนะครับขององค์
พระปางนะครับแล้วเดี๋ยวจะเราจะไล่ไปทีละส่วนนะครับทุกท่านหลังจากชมพระปางแล้วเดี๋ยวก็จะชมในส่วนของพระอุโบสถนะครับแล้วก็ส่วนอื่นๆต่อไปนะครับพระปางองค์นี้งดงามมากนะครับพี่เล็กแสงก็สวัสดีทุกท่านมานะครับจะมีทางขึ้นทั้งหมดนะครับ4ด้านเลยนะครับทุกท่านอ้าวสวัสดีครับคุณกาบยานสบายดีครับสบายดีอยู่ที่วัดวรเชษฐ์ครับคุณกบยานวันนี้พามาชมที่วัดวรเชษฐ์นะครับบริเวณนอกเกาะเมืองนะครับเป็นหนึ่งในวัดที่สวยงามงดงามมากนะครับแล้วก็มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากนะครับก็วันนี้มีโอกาสได้พาทุกท่านมาเยี่ยมชมนะครับที่วัดวรเชษฐ์แห่งนี้นะครับโอเคเดี๋ยวพาทุกท่านชมทุกด้านนะครับรอบด้านของทุกด้านขององค์พระปางนะครับอ๋อใช่ครับอยุธยาครับคุณกบยานใช่ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตมาอยู่ตรงบริเวณล่มๆนิดนึงนะครับอ
ภาพเสียงชัดเจนไหมครับทุกท่านผมไม่แน่ใจในส่วนของสัญญาณเนาะว่าทุกท่านยังชมได้ปกติหรือเปล่านะครับเพราะว่าด้วยอากาศค่อนข้างร้อนนะครับก็แดดแรงเนาะก็กลัวว่าเครื่องก็อาจจะส่งผลเรื่องสัญญาณหรือเปล่าทุกท่านก็แจ้งเข้ามาได้แจ้งเข้ามาได้นะครับเรื่องสัญญาณเนาะโอเคครับทุกท่านเดี๋ยวเราไปชมในส่วนอื่นกันต่อเลยนะครับต่อไปนะครับซ้ายมือนะครับถัดจากในส่วนของพระปางนะครับก็จะเป็นในส่วนของวิหารนะครับนี่นะครับคือวิหารนะครับวิหารจะตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของปรางประธานนะครับวิหารนะครับขออภัยนะครับวิหารนะครับจะหันหน้าไปทางด้านทางนี้นะครับทางอยู่ทางด้านทิศใต้ของปางประธานนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยนะครับขออภัยนะครับทุกท่านถ้ามีปัญหาเรื่องสัญญาณการรับชมเนาะนี่นะครับจะอยู่ซ้ายมือนะครับเมื่อเราเดินเข้ามาภายในวัดนะครับส่วนของวิหารจะอยู่ซ้ายมือนะครับถัดจากพระปางนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันเลยครับอ้าวสวัสดีคุณเอสานพออีสานพอเพียงนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปชมภายในวิหารกันนะครับทุกท่านโอเคเมื่อเข้ามาภายในวิหารแล้วนะครับเราก็จะพบองค์พระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ตรงกลางนะครับในส่วนตรงกลางของวิหารนะครับคุณอีสานพอเพียงบอกคุณนพพลคะเราเข้าไปเที่ยวได้เสียตังค์ไหมคะอ๋อที่นี่ไม่มีการเก็บค่าบริการเข้ารับชมเนาะการเข้ามาไม่มีนะครับสำหรับที่วัดวรเชษฐ์แห่งนี้นะครับสามารถเดินทางมาชมได้เลยนะครับไม่มีในส่วนของค่าใช้จ่ายนะครับอ๋ออยู่ใกล้ๆไม่เคยไปเลยค่ะอยากไปมากเลยโอ้มีโอกาสมานะครับวัดนี้สวยงามมากๆนะครับงดงามมากแล้วก็มีสิ่งที่ให้เราได้ศึกษาเรียนรู้เยอะมากนะครับเมื่อเราเข้าขออนุญาตต่อนะครับทุกท่านก็เมื่อเราเข้ามาในส่วนของวิหารแล้วนะครับวิหารนี้นะครับจะมีขนาดความกว้างนะครับขนาด5ห้องนะครับทุกท่านจะมีประตูทางเข้าออกด้านละ2ประตูนะครับนี่อย่างที่ผมเข้ามานะครับทุกท่านฝั่งด้านนู้นเช่นกันนะครับแล้วก็ส่วนด้านหลังนะครับจะมีประตูเข้าออกด้านละ2ประตูนะครับแต่ระหว่างช่องประตูก็จะมีหน้าต่างเจาะทุกท่านจะเห็นมีหน้าต่างนะครับด้านนี้ก็เช่นกันมีเอาสวัสดีครับเปาสอนสวัสดีครับโอ้มุมนี้สวยมากนะครับบริเวณช่องหน้าต่างนี้มองเห็นองค์พระปางเลยนะครับวัดชัยมงคลวัดใหญ่หรือเปล่าครับคุณอีสานพอเพียงถ้าวัดใหญ่จะต้องเข้าไปในเมืองเลยนะครับก็ห่างจากที่นี่พอสมควรนะครับถ้าเป็นวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับบ่าวสอนสวัสดีครั้งนะครับบ่าวสอนโอ้วันนี้บ่าวสอนมาทันได้ชมด้วยกันแล้วก็คุณอีสานพอเพียงก็สวัสดีบ่าวสอนอ้ายสอนมานะครับบ่าวสอนสวัสดีครับน้องออนคุณอีสานพอเพียงบอกอ้ายสอนพาคอยไปแน่มาเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับอย่างที่บอกมุมนี้สวยมากนี้ให้เห็นว่าช่องหน้าต่างบริเวณนี้นะครับภายในวิหารมองไปก็จะเห็นพระปาง
ฝั่งนู้นก็มีหน้าต่างเช่นกันนะครับทุกท่านที่เจาะเป็นช่องหน้าต่างไว้นะครับ อย่างที่ผมบอกนะส่วนตรงกลางจะประดิษฐานนะครับพระพุทธรูปนะครับซึ่งใช้ประกอบพิธีทางศาสนานะครับเมื่อครั้งอดีตเนาะบ่าวสอนบอกมาน้องออนก็มีโอกาสมานะครับทั้งบ่าวสอนแล้วก็คุณนิสันพอเพียงคือชื่อน้องออนใช่ไหมครับโอเคนะครับคุณออนเนาะบ่าวสอนบอกสวยงามมากๆครับขอบคุณนะครับบ่าวสอนก็วันนี้โอ้เป็นโอกาสดีเนาะบ่าวสอนได้ทันมาชมด้วยกันนี่นะครับองค์พระปางสวยมากๆนะครับคุณเอสันพอเพียงบอกเคยฝันตั้งแต่เด็กจนตอนนี้แก่และฝันเห็นแต่ทหารโบราณฝันซ้ำๆเราไปวิ่งเล่นประมาณนี้ค่ะโอ้นี่นะครับเราจะเห็นว่าพระพุทธรูปที่ผมที่ทุกท่านเห็นอยู่นะส่วนนี้น่าจะเป็นส่วนของตักเพราะว่าเราจะเห็นมือนะครับเดี๋ยวผมให้ทุกท่านดูชัดเห็นไหมครับจะเหมือนเป็นแบบช่วงมือเนาะแล้วก็เป็นช่วงตักนะครับเช่นเดียวกับตรงนั้นเหมือนกันนะครับซ้ายมือของทุกท่านเนาะในส่วนนี้ก็เช่นกันนะครับทุกท่านจะเป็นช่วงตักเนาะแล้วก็กลางองค์นะครับขอบคุณนะครับบ่าวสอนโอ้ข้าวเหรอครับเดี๋ยวบ่าวสอนเดี๋ยวพี่ไปแวะทานน่าจะก๋วยเตี๋ยวเช่นเคยครับก๋วยเตี๋ยวเรือเนาะขอบคุณนะครับบ่าวสอนแล้วบ่าวสอนทานข้าวยังครับเนี่ยส่วนนี้เราก็พบพระพุทธรูปนะครับอันนี้จะเห็นในส่วนของตักเนาะแล้วก็ช่วงกลางองค์นะครับอ้าวพี่เล็กแสงก็ยังอยู่ได้ครับพี่เล็กแสงบอกเดี๋ยวพี่มาแป๊บนะทุกท่านครับก่อนขึ้นไลฟ์สดผมได้ทำการบอกกล่าวแล้วนะครับขออนุญาตเรียบร้อยนะทุกท่านสบายใจได้นะครับก็ผมทำแบบนี้ทุกครั้งนะครับในทุกที่ที่ผมไปเนาะแล้วก็เคารพแล้วก็ให้เกียรติสถานที่นะครับทุกที่เนาะก็ทุกท่านสบายใจได้นะครับโอ้บ่าวสอนบอกยังเลยเพิ่งตื่นโอ้กี่โมงแล้วครับบ่าวสอนเพิ่งตื่นเนี่ยโอ้จะบ่าย2แล้วนี่ครับนี่ก็เป็นส่วนตักเช่นกันนะครับแล้วเราก็จะพบเสาภายในส่วนของวิหารนะครับฝั่งที่ผมยืนนี้มีทั้งหมด4นะเช่นเดียวกับฝั่งนั้นนะครับแล้วก็บ่าวสอนสวัสดีพี่เล็กแสงมานะครับโอเคครับทุกท่านเดี๋ยวเราไปชมในส่วนอื่นต่อเลยนะครับก็นี่นะครับนี่จะอย่างที่ผมบอกนะมีประตูเข้าออกด้านละ2ประตูนะครับออกไปด้านหลังนะครับเราก็จะเดินตรงไปยังส่วนของพระอุโบสถนี่ที่ทุกท่านเห็นนะครับตรงกลางของภาพนะครับของจอเนาะนั่นคือในส่วนของพระอุโบสถนะครับส่วนที่เราอยู่นี้เรียกว่าวิหารนะครับโอเคเมื่อเราก้าวออกประตูไปนะครับบริเวณนี้ก็จะพบพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่เช่นกันนะครับในส่วนของตักเนาะ
ทุกท่านจะเห็นว่านี่ช่วงมือนะครับที่วางอยู่บนตักนะพบเยอะมากนะครับขอบคุณนะครับเบาสอนวันนี้ก็เป็นวันพักผ่อนเนาะวันอาทิตย์นะครับเบาสอนก็อาจจะแบบตื่นช้านิดเนาะไม่นิดมั้งครับเบาสอนบ่ายกว่าแล้วเนาะแต่ไม่เป็นไรถือว่าแบบโหทำงานมาเต็มที่แบบทั้งอาทิตย์เนาะก็ให้เวลาตัวเองได้พักผ่อนนะครับหลายๆท่านก็เช่นกันนะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นวันหยุดของหลายๆท่านนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่17กรกฎาคมเนาะก็จะมีต้นไม้ใหญ่นะครับทุกท่านที่อยู่ข้างเนี่ยส่วนของวิหารนะครับเดี๋ยวผมให้ดูภายในด้านข้างของวิหารนิดนึงนะครับเมื่อเราเดินออกมาจากวิหารนะครับทุกท่านเราก็จะพบมีเจดีย์บริเวณนี้นะครับเจดีย์เนาะนี่คือเจดีย์ลายนะครับทุกท่านเป็นลักษณะฐานสี่เหลี่ยมนะครับเดี๋ยวไปชมกันใกล้ๆนะครับผมขออนุญาตหลบเข้าลมนิดนึงเนาะก่อนที่จะพาทุกท่านเข้าไปชมในส่วนของพระอุโบสถให้ทุกท่านได้ชมบริเวณนี้ก่อนนะครับนี่คือในส่วนของเจดีย์ลายนะครับอย่างที่ผมบอกนะเป็นลักษณะของฐานสี่เหลี่ยมนะครับย่อมุมนะครับตั้งองค์ระฆังทรงลังกานะครับลักษณะจะเหมือนกับวัดวรเชษฐ์ในนะครับที่ตั้งอยู่ภายในเกาะเมืองเนาะแล้วก็จะพบเช่นกันนะครับก็จะพบพระพุทธรูปนะครับในส่วนของตักนะอยู่บริเวณเจดีย์ลายเช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาชมในส่วนอื่นต่อนะครับก่อนที่จะเข้าไปในภายใน อุโบสถนะครับพระอุโบสถเนาะด้านข้างพระอุโบสถนะครับแล้วก็จะพบกับใบเสมานะครับทุกท่านด้านนู้นก็เช่นกันนะครับฝั่งนี้ที่ผมยืนอยู่จะพบใบเสมาอ๋อมีทั้งหมด3ใบเสมาสามอันนะครับThank you.
โอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมในส่วนของพระอุโบสถกันต่อนะครับอย่างที่เคยบอกหลายครั้งนะครับว่าใบสิมาจะเป็นเครื่องที่กำหนดขอบเขตนะครับของพระอุโบสถนั้นๆในแต่ละวัดแต่ละที่เนาะทุกท่านยังชมได้ไหมครับไม่แน่ใจเรื่องของสัญญาณนะครับสามารถแจ้งเข้ามาได้นะครับเรื่องเกี่ยวกับภาพเสียงขอบคุณนะครับคุณอีสานพอเพียงแล้วก็บ่าวสอนนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปชมในส่วนของพระอุโบสถกันต่อนะครับหลังจากพาทุกท่านมาชมบริเวณนี้เนาะก็คืออย่างที่บอกเราจะพบใบเสมานะครับฝั่งนี้จะมีใบเสมาสามัญนะครับด้านข้างของพระอุโบสถนะครับย้ำอีกครั้งนะครับตรงนี้เนาะเมื่อกี้เราไปชมในส่วนของพระปางนี่นะครับพระปางแล้วเมื่อกี้ก็คือในส่วนของวิหารนะครับอันนี้คือเจดีย์ลายนะครับและนี่คือใบเสมานะครับต่อไปก็ไปชมในส่วนของพระอุโบสถกันต่อครับเอาสวัสดีคุณติ่มนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณติ่มนะครับคุณติ่มก็สวัสดีบ่าวสอนมานะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านอีกนะครับ ขออภัยครับยินดีต้อนรับทุกท่านอีกครั้งนะครับวันนี้ก็พบกับผมนพพลนะครับกับนพพลสตอรี่นะครับวันนี้นะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าเราอยู่ที่วัดวรเชษฐ์นะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่17กรกฎาคม2565นะครับผมได้มีโอกาสพาทุกท่านนะครับมาเยี่ยมชมความสวยงามนะครับประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนะครับของวัดวรเชษฐ์แห่งนี้ด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมในส่วนของพระอุโบสถกันต่อเลยนะครับเอายินดีต้อนรับคุณทองสุขครับสวัสดีคุณทองสุขอีกท่านนะครับคุณติ๋มก็สวัสดีคุณอีสานพอเพียงมานะครับโอเคครับเราเข้าไปชมในส่วนพระอุโบสถกันต่อนะครับคุณติ๋มบอกสวยมากค่ะแอนโนพลโอ้ดีใจที่คุณติ๋มชอบนะครับแล้วก็ทุกท่านเนาะขอบพระคุณมากนะครับก็สำหรับพระอุโบสถนะครับจะตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของพระปางนะครับโอเคครับเข้าไปชมข้างในพร้อมๆกันครับนี่มองตรงนี้ก็สวยงามนะครับนี่มองไปก็จะเห็นองค์พระปางเลยนะครับผมอยู่ภายในพระอุโบสถแล้วนะครับทุกท่านคุณติ๋มบอกดูเป็นวัดเก่าแก่มากมีมนต์ขลังใช่ครับคุณติ๋มจริงเลยครับคุณเนสันพอเพียงก็สวัสดีมานะครับในส่วนของพระอุโบสถแห่งนี้นะครับทุกท่านจะใช้อิฐ2ประเภทนะครับจะมีลักษณะอิฐก้อนเล็กนะครับความหนาประมาณ5เซนติเมตรนะครับแล้วก็จะมีอิฐก้อนใหญ่อีกประเภทนะครับขนาดความหนาประมาณ15เซนติเมตรนะครับจะใช้อิฐ2ประเภทนะครับในการก่อสร้างนะครับในส่วนของพระอุโบสถแห่งนี้นะครับคุณติ๋มบอกว่าดูศักดิ์สิทธิ์มากใช่ครับคุณติ๋มที่นี่แบบศักดิ์สิทธิ์มากนะครับนอกจากว่ามีความสวยงามงดงามแล้วที่นี่คือศักดิ์สิทธิ์มากอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเนาะแล้วก็คุณติ๋มก็คิดเช่นนั้นเนาะคุณนิสันพอเพียงบอกว่าช่องพี่นพพลคือดีมากค่ะจะได้เข้ามาบ่อยๆโอ้ยินดีเลยครับยินดีต้อนรับนะครับคุณนิสันพอเพียงเนาะคุณออนเนาะแล้วก็ทุกท่านเลยนะครับในทุกวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะครับจะพาทุกท่านนะครับไปชมตามวัดโบราณสถานต่างๆนะครับทั่วจะพยายามนะครับพาไปชมให้ทั่วนะครับแต่ก็ต้องใช้เวลาเนาะอย่างที่ทุกท่านทราบว่าอยุธยาก็มีวัดเยอะมากๆนะครับก็รอติดตามนะครับในทุกเสาร์อาทิตย์แบบนี้
อุโบสถค่อนข้างใหญ่พอสมควรเลยนะครับท่านถือว่ามีขนาดที่ใหญ่เลยนะเดี๋ยวผมขออนุญาตแพนกล้องให้ทุกท่านเห็นรอบด้านนะครับจะได้เหมือนมาชมด้วยกันจริงๆโอเคผมจะแพนกล้องช้าๆให้ทุกท่านเห็นไปด้วยกันนะครับในส่วนของพระอุโบสถนะครับใช้ประกอบพิธีของสงฆ์นะครับพิธีทางศาสนานะครับแล้วก็เป็นอย่างที่ผมบอกเนาะเป็นพระอุโบสถที่มีขนาดใหญ่นะถือว่าเป็นขนาดใหญ่เมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะพบกับฐานชุกชีนะครับจะประดิษฐานองค์พระพุทธรูปนะครับก็เดี๋ยวเรามาตั้งจิตอธิษฐานด้วยกันนะครับทุกท่านผมจะตั้งกล้องนะครับทุกท่านขออนุญาตนะครับสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามานิวันนี้ข้าพเจ้าและกัลยาณมิตรที่ดีของข้าพเจ้าทุกท่านที่ชมอยู่ณตอนนี้เรามีโอกาสได้มาไหว้กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณวัดวรเชษฐ์แห่งนี้ข้าพเจ้ามาด้วยเจตนาที่ดีเพื่อถ่ายทอดให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ชมความงดงามความสวยงามของวัดวรเชษฐ์แห่งนี้รวมถึงได้ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่สำคัญของวัดวรเชษฐ์แห่งนี้หากว่าคำพูดคำจาการกระทำใดที่ข้าพเจ้ากระทำไปอาจจะไม่เหมาะไม่ควรทำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการสิ่งไหนที่ไม่ถูกไม่ควรข้าพเจ้ากราบขอสมาภัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณวัดวรเชษฐารามแห่งนี้ข้าพเจ้ามาด้วยเจตนาที่ดีครับขอให้บุญคุณงามความดีปกปักรักษาคุ้มครองข้าพเจ้ากัลยาณมิตรดีของข้าพเจ้ากัลยาณมิตรที่ดีของข้าพเจ้าทุกท่านให้มีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตครับสาธุสาธุก็สิ่งสำคัญนะครับทุกท่านเวลาเราไปเยี่ยมชมโบราณสถานต่างๆนะครับแล้วก็ต้องเคารพให้เกียรติสถานที่และสิ่งที่คนรุ่นหลังอย่างเราทำได้ก็คือช่วยกันอนุรักษ์ดูแลแหล่งโบราณสถานให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานของเราได้มีโอกาสได้ชมแบบเรานะครับช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาแหล่งโบราณสถานต่างๆนะครับคุณติ๋มก็สาธุมานะครับคุณติ๋มเดี๋ยวผมอ่านข้อความนะครับทุกท่านนี่คือในส่วนของฐานชุกชีนะครับทุกท่านที่จะประดิษฐานองค์พระพุทธรูปนะครับน่าจะเป็นในส่วนของพระประธานนะเพราะว่านี่คือพระอุโบสถนะครับอ
็อย่างที่ผมย้ำนะครับทุกท่านเวลาที่เราไปที่ไหนก็ตามวัดวารามโบราณสถานนะครับเราต้องเคารพแล้วก็ให้เกียรติสถานที่เนาะสิ่งไหนที่ควรไม่ควรผมเชื่อว่าแต่ละท่านน่าจะทราบอยู่แล้วเนาะสิ่งที่เราทำได้เนาะจะได้ให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานเรามีโอกาสได้ชมเหมือนกับที่เรามีโอกาสอยู่ตอนนี้นะครับก็เราจะพบนะครับทุกท่านว่าจะมีผมเห็นมีทั้งหมด4ด้านนะครับทุกท่านก็จะมีตรงนี้ก็น่าจะเป็นที่ประดิษฐานองค์พระพุทธรูปเช่นกันเนาะมีทั้งหมด4ด้านนะครับทุกท่านบริเวณฐานชุกชีตรงนี้นะครับด้านนี้ก็น่าจะใช่เช่นกันขอบคุณคุณติ๋มนะครับทั้ง4ด้านน่าจะเป็นส่วนของที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์พระพุทธรูปทั้งหมดนะครับดูจากลักษณะแท่นที่วางนะบริเวณ4ด้านนะครับโอเคครับทุกท่านเรามาชมต่อนะครับเดี๋ยวผมให้ทุกท่านดูภาพมุมนี้หน่อยสวยงามมากๆนะครับโอเคครับเราเดินมาออกมาจากทางนี้นะครับแล้วก็จะพบจะมีประตูด้านหลังนี้นะครับที่ผมออกมานะจะมีประตูเข้าออก2ด้านนะครับเมื่อเดินออกมาแล้วนะครับทุกท่านด้านนี้ก็มีใบเสมาเช่นกันนะครับอ้าวสวัสดีเบสสวัสดีครับโอเคเบสสวัสดีนะวันนี้เบสอยู่บ้านหรือเปล่าเบสวันนี้หยุดน้องวันอาทิตย์โอเคครับผมขออนุญาตมาอยู่ด้านข้างก่อนเนาะส่วนของพระโบสถ์ลมเข้าลมนิดนึงนะครับถือว่าเป็นพระโบสถ์ที่มีขนาดใหญ่เลยนะครับฝั่งนี้จะพบใบเสมาทั้งหมดใบเสมาสามนั้นนะครับแล้วก็โอเคครับไปชมในจุดต่อไปกันเลยนะครับอ้าวสวัสดีคุณสุดวิไลนะครับสวัสดีคุณแดงสุดวิไลนะครับซักผ้าแล้วนอนอ๋อเข้าใจเบสวันหยุดเนาะทำงานมาเต็มที่แล้วทั้ง5วันเนาะตลอดสัปดาห์ก็ถือว่าวันนี้จะบอกพักผ่อนก็ไม่เชิงเนาะเบสต้องทำงานบ้านเนาะอย่างที่เบสบอกซักผ้าใช่ไหมโอเคขอบคุณคุณแดงสุวิไลด้วยนะครับแล้วเบสมื้อเที่ยงเรียบร้อยยังโหนี่บ่ายกว่าแล้วสิเนาะต้องบอกมื้อกลางวันย่างเบสเรียบร้อยยังขอบคุณคุณแดงนะครับโอเคครับทุกท่านก็มาอีก1จุดที่เดี๋ยวพาทุกท่านมาชมกันนะครับทุกท่านอยากจะอันนี้เป็นต้องบอกก่อนนะครับว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งกล้องนะภาพจะได้นิ่งอ
คุณแดงก็บอกว่าสวัสดีครับคุณนพพลและทุกคนมานะครับโอเคครับทุกท่านก็จุดนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ก็ว่าได้นะครับสำหรับอันนี้เป็นความเชื่อต้องบอกนะครับว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับท่านโปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมรับฟังก็ตามนะครับก็บริเวณที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้นะครับเขาจะเรียกว่าชาวบ้านอ่ะตรงนี้ก็คือเราพบไปเสมาเช่นกันนะครับแต่ว่าชาวบ้านอ่ะคนในพื้นที่เขามักจะเรียกตรงนี้ว่าเสมาร้องทุกใบเสมาร้องทุกนะครับเหมือนหลายคนก็จะมาอธิษฐานขอพรกันตรงนี้เยอะแล้วก็หลายคนก็ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ได้ขอได้ตั้งใจเนาะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องให้ทุกท่านเผื่อท่านไหนที่อยากจะอธิษฐานนะครับก็แล้วแต่ละท่านเลยแต่ย้ำนะครับว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับรับฟังนะครับสวัสดีพี่ซาร่าครับสวัสดีครับขอบคุณคุณแดงสุดวิไลด้วยนะครับพี่ซาร่าบอกวัดสวยงามมากซาร่าบอกว่า on the way ค่ะขอบคุณพี่ซาร่านะครับก็เดี๋ยวผมจะขออนุญาตงดใช้เสียงสักครู่เพื่อท่านไหนอาจจะอยากจะตั้งจิตอธิษฐานขอพรเนาะบริเวณนี้อย่างที่บอกนะครับชาวบ้านมักจะเรียกว่าใบเสมาร้องทุกโอเคครับทุกท่านผมขออนุญาตพาไปชมจุดอื่นต่อนะครับตรงนี้เราก็จะพบใบเสมาเช่นกันนะครับเช่นเดียวกับฝั่งขวามือของผมนะครับเมื่อกี้ที่เดินมาเนาะฝากทุกท่านเป็นกำลังใจให้คุณแดงสุดวิไลด้วยนะครับแล้วก็คุณอีสานพ่อเพียงบ่าวสอนด้วยนะครับโอ้ใบนี้ใบเสมาอันนี้จะถือว่าสมบูรณ์สุดนะครับอันนี้ถือว่าอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์สุดนะครับทุกท่านจะเห็นว่าครบทั้งเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนะครับจะเป็นลักษณะสีออกเทานะครับสีเทาเขียวๆหน่อยนะคุณแดงก็สวัสดีคุณซาร่ามานะครับขอบคุณคุณแดงนะครับคุณแดงบอกว่าอ๋อเพิ่งตื่นนอนใช่ไหมครับขอบคุณคุณแดงมากนะครับเข้ามาทักทายกันวันนี้แดดแรงมากครับพี่ซาร่าพี่เล็กแสงก็ยังอยู่นะด้วยกันนะครับพี่เล็กแสงสวัสดีบ่าวสอนมานะครับแดดแรงครับพี่ซาร่าโอ้ทุกท่านใบนี้คือเก่าแก่มากนะเนี่ยแล้วโชคดีที่ใบเนี้ยยังเห็ดยังสมบูรณ์นะทุกท่านดูนะครับคุณสุวิไลก็สวัสดีคุณติ่ม99มานะครับพี่เล็กแสงสวัสดีคุณซาร่ามานะครับขอบคุณพี่ซาร่าด้วยนะครับคุณแดงสุวิไลสวัสดีคุณอีสานพอเพียงมานะครับ
โอเคผมขออนุญาตพาทุกท่านไปชมจุดอื่นๆกันต่อนะครับสาธุนะครับทุกท่านได้ยินเสียงนกไหมครับคุณแดงสุดวิไลสวัสดีคุณเล็กแสงมานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาชมส่วนอื่นนะครับตรงนี้เมื่อเราเดินมาถึงนะครับเมื่อกี้ผมพาทุกท่านไปชมในส่วนของพระอุโบสถมาแล้วนะครับพี่ซาร่าก็สวัสดีทุกท่านมานะครับเดี๋ยวไปชมกันใกล้ๆนะครับบริเวณนี้ก็ตรงนี้ก็พบใบเสมาเช่นกันนะครับพี่ซาร่าทุกท่านครับแต่ว่าใบเสมาใบนั้นคือจะแบบว่าสมบูรณ์สุดแล้วนะครับภาพเสียงชัดเจนดีมากโอ้ขอบคุณพี่ซาร่านะครับช่วยแจ้งเรื่องเกี่ยวกับสัญญาณมาเนาะเพราะว่าผมก็เนื่องด้วยอากาศค่อนข้างร้อนแดดแรงครับพี่ซาร่าก็ยังคิดอยู่เลยว่าจะมีผลกับโทรศัพท์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับขออนุญาตมาที่ร่มนิดนึงนะครับตรงนี้ก็มีต้นไม้อยู่นะพอเป็นร่มเงาได้นะครับเดี๋ยวพาทุกท่านมาชมเจดีย์ตรงนี้นะครับโอเคตรงนี้จะร่มหน่อยนะครับพี่เล็กแสงบอกว่าสวัสดีคุณสุดวิไลมานะครับอันนี้หลายท่านก็จะสังเกตลักษณะรูปทรงของเจดีย์หลายท่านน่าจะมีคำถามเกิดขึ้นใช่ไหมครับอาจจะตั้งคำถามอันนี้เป็นเดี๋ยวผมขออนุญาตเล่าให้ฟังนะครับก็สำหรับเจดีย์ที่ทุกท่านชมอยู่นะครับเป็นเจดีย์ทรงปราสาทยอดนะครับคุณเล็กแสงพี่เล็กแสงบอกสวยมากแล้วก็ขอบพระคุณพี่เล็กแสงนะครับพี่ซาร่าบอกดีค่ะเข้าลมไว้ก่อนกลัวเครื่องร้อนแล้วจะลวนครับก็อย่างที่พี่ซาร่าบอกเลยครับผมก็เลยขออนุญาตเข้าลมก่อนเนาะไม่รู้ว่าภาพย้อนแสงหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวผมขออยากให้ทุกท่านได้ชมแบบชัดๆเนาะองค์เจดีย์องค์นี้นะครับมุมนี้น่าจะโอเคองค์เจดีย์ที่ทุกท่านเห็นนะครับเป็นเจดีย์ทรงเขาเรียกว่าเจดีย์ทรงปราสาทยอดนะครับมีลักษณะนะครับตัวองค์ระฆังนะครับทุกท่านจะเป็นเจดีย์ที่มีการก่อมุมทิศทั้ง4ทิศนะครับเหนือขึ้นไปก็จะมีชั้นปราสาทนะครับมีฐานประทักษิณนะครับแล้วก็สามารถขึ้นไปเวียนทักษิณาวัดได้นะครับที่ได้แข่งบอกแบบนี้คนธรรมดาขึ้นได้ไหมอ๋อนิดหน่อยแต่โอเคเรื่องแสงเหรอครับพี่ซาร่าแบบนี้ผมว่าเราไม่ควรเราชมแต่ข้างล่างดีกว่าครับพี่เล็กแสงผมดูแล้วแบบว่าไม่ควรขึ้นเนาะชมข้างล่างน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับก็อย่างที่บอกเนาะช่วยกันอนุรักษ์ดูแลโบราณสถานแล้วก็อย่างเป็นความเชื่อนะครับก็คือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะทุกสถานที่ที่เราไปเราก็ต้องให้เกียรติแล้วก็เคารพสถานที่นะครับเดี๋ยวพาไปชมใกล้ๆหน่อยนะครับโอ้ยจะเห็นว่าตรงนี้มีลักษณะของงานแกะปูนปั้นนะครับยังพอให้เราได้เห็นขอบพระคุณพี่ซาร่านะครับขอบพระคุณพี่เล็กแสงด้วยนะครับเอิญผมมาเห็นพอดีว่ามีลักษณะของงานแกะเพื่อลายปูนปั้นนะครับพี่เล็กแสงบอกมองแล้วขังมากใช่ครับพี่เล็กแสง
เนาะหลายท่านน่าจะคิดเหมือนผมเลยความรู้สึกคือถ้ายืนอยู่ตรงนี้คือแบบเป็นเจดีย์ที่ย้ำอีกครั้งนะครับนี่คือเจดีย์ทรงปราสาทยอดนะครับลักษณะนะครับโอเคถัดมานะครับทุกท่านจะเห็นว่ามีเจดีย์อยู่ใกล้ๆกันเลยอยู่แบบเนี่ยครับทุกท่านเห็นไหมจะมีเจดีย์อีกองค์ตั้งอยู่ตรงนี้นะครับจะอยู่ใกล้กับเจดีย์องค์นี้เลยนะครับแต่เจดีย์องค์นี้จะมีลักษณะที่ความสูงจะไม่เท่านั้นนะครับจะไม่เท่าเจดีย์ทรงปราสาทยอดนะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะที่แตกต่างกันนะครับอันนี้เป็นเจดีย์ทรงระฆังนะครับทุกท่านหลายท่านมากับผมบ่อยๆมาชมบ่อยๆน่าจะสังเกตลักษณะรูปทรงเจดีย์ได้แล้วเนาะว่าเป็นเจดีย์ทรงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้เป็นเจดีย์ทรงระฆังนะครับฐานข้างล่างนะครับจะเป็นฐานประทักษิณนะครับสร้างอยู่บนฐานแปดเหลี่ยมเนี่ยครับทุกท่านนี่คือลักษณะของฐานแปดเหลี่ยมมีบัวคว่ำบัวหงายนะครับขอบคุณคุณแดงสุดวิไลนะครับผมยืนตรงนี้เดี๋ยวผมแพนกล้องให้ทุกท่านเห็นรอบด้านเลยนะผมจะยืนตรงนี้นะครับแพนกล้องช้าๆให้ทุกท่านได้ชมเหมือนเราได้มาด้วยกันนะครับโอเคนะครับพี่ซาร่าบอกว่าเก่าแต่ยังคงเห็นความงดงามอยู่มากใช่ครับพี่ซาร่าอย่างที่พี่ซาร่าบอกเลยนะครับสวัสดีพี่อู๊ดด้วยนะครับยินดีต้อนรับพี่อู๊ดนะครับโอ้คิดถึงพี่อู๊ดพี่อู๊ดมาพอดีเลยเมื่อวานไม่ได้เห็นหลายๆท่านก็ถามถึงพี่อู๊ดอยู่นะครับผมขออนุญาตแพนกล้องให้เห็นบริเวณรอบทั้งหมดของในส่วนของวัดวรเชษฐ์นะครับทุกท่านจะเห็นว่าพื้นที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็บรรยากาศเงียบสงบนะครับนี่คือในส่วนขององค์พระปางนะครับสวยงามมากๆนะครับงดงามมากพี่อู๊ดสวัสดีทุกท่านมานะครับพี่ซาร่าก็สวัสดีพี่อู๊ดมานะครับพี่อู๊ดก็สวัสดีคุณซาร่ามานะครับเดี๋ยวขอไปยืนตรงนั้นทุกท่านจะได้เห็นโฟกัสมุมกว้างอีกนิดนึงนะครับอยากให้ทุกท่านได้ชมแบบว่าโดยรอบทั้งหมดตากแดดก็ไม่เป็นไรครับนพพลสบายมากครับตรงนี้คือแดดเต็มๆเลยนะครับเมื่อกี้ยังมีร่มเงาต้นไม้แต่ว่าผมอยากให้ทุกท่านเห็นภาพมุมกว้าง
มากกว่าเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวจะอ๋อพี่อู๊ดบอกว่าเพิ่งตื่นนอนใช่ไหมครับโอเคผมขออนุญาตทุกท่านนะครับแพนกล้องให้เห็นโดยรอบทั้งหมดนะครับนี่เป็นส่วนของทางเข้าที่ผมเดินเข้ามานะครับพี่ซาร่าบอกทานข้าวยังครับพี่อู๊ดแอดโนบพี่ซาร่าเป็นห่วงตลอดเลยขอบพระคุณมากนะครับพี่ซาร่าจะคอยถามตลอดเนาะก็ทานวันนี้ทานไปมื้อเดียวเองครับพี่ซาร่าขอบพระคุณนะครับเดี๋ยวจะหลังจากลงไลน์แล้วเดี๋ยวจะไปหาอะไรทานนะครับขอบพระคุณมากๆเลยครับพี่ซาร่าบอกสวยมากรายละเอียดดีประณีตมากเดี๋ยวผมพาไปชมใกล้ๆดีกว่าทุกท่านจะได้เห็นพระปางแบบใกล้ๆนะครับพี่อู๊ดบอกว่าขออ๋อพี่อู๊ดบอกว่าขอยอมรับนะคะวัดวาอารามสวยงามมากๆยังคงทิ้งร่องรอยเอาไว้ค่ะแล้วก็พี่อู๊ดบอกทานแล้วค่ะคุณซาร่าทานข้าวยังคะเดี๋ยวผมให้เห็นภาพมุมกว้างนะครับผมขออนุญาตถอยหลังไปนะครับตรงนี้ก็จะมีต้นไม้ใหญ่อยู่นะครับทุกท่านที่ตั้งอยู่ตรงนี้นะครับจะมีต้นไม้ใหญ่อย่างเป็นร่มเงานะครับก็โอเคครับน่าจะพาทุกท่านชมครบสมบูรณ์แล้วเดี๋ยวจะสรุปให้ทิ้งท้ายนะครับว่าในส่วนของวัดวรเชษฐ์แห่งนี้นะครับพี่อู๊ดขออภัยครับพี่ซาร่าบอกทานแล้วค่ะราดหน้าชามใหญ่โหอร่อยแน่ๆเลยใช่ไหมครับหิวเลย โอเคครับพี่อู๊ดบอกว่าเมื่อวานพี่อู๊ดก็เข้ามาค่ะแต่น้องนพพลลงไลฟ์แล้วโอ้ผมก็หลายๆท่านถามถึงพี่อู๊ดอยู่นะครับพี่ซาร่าก็ถามเนาะผมก็ยังนึกถึงพี่อู๊ดอยู่เลยเมื่อวานเราแบบไม่เห็นพี่อู๊ดอ๋อผมลงไลฟ์ไปแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวนะครับหลักๆนะครับทุกท่านเดี๋ยวผมขออนุญาตสรุปให้ทุกท่านทราบเนาะอีกครั้งเผื่อบางท่านเพิ่งเข้ามานะครับก็สำหรับวัดวรเชษฐ์แห่งนี้นะครับจุดแรกเมื่อเราเดินเข้ามานะครับเราจะพบกับพระปางนะครับทุกท่านพระปางนี่ก็จะลักษณะรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบนี้น่าจะสร้างในสมัยอยุธยาตอนต้นนะครับแล้วก็บริเวณซ้ายมือนะครับถัดจากพระปางนะครับนั่นคือในส่วนของวิหารนะครับทุกท่านขอบคุณคุณแดงสุดวิไลนะครับขอบคุณพี่สาราด้วยนะครับส่วนของพระปางนะครับซ้ายมือเป็นในส่วนของวิหารนะครับส่วนขวามือที่เมื่อกี้เราไปชมมานะครับก็จะเป็นในส่วนของที่เราจะพบเจดีย์ทรงปราสาทย่อนะครับกับเจดีย์ทรงระฆังนะครับส่วนด้านหลังนะครับเราจะพบกับเจดีย์ลายอันนู้นนะครับทุกท่านเห็นมีเจดีย์ที่อยู่เห็นไหมครับเจดีย์อยู่ตรงกลางในภาพครับนั่นคือเจดีย์ลายด้านหลังของพระปรางจะเป็นในส่วนของพระอุโบสถนะครับอันนี้คือสรุปให้ทุกท่านฟังเนาะว่าภายในวัดวรเชษฐ์แห่งนี้เราพบอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะมีใบเสมาเช่นกันเนาะที่เมื่อกี้หลายท่านได้ชมผมขออนุญาตเดินไปตรงนั้นนิดนึง
ผอิญมีความรู้สึกว่าหลายๆท่านน่าจะอยากโฟกัสตรงนี้เป็นพิเศษนิดนึงสำหรับพระปางนะครับทุกท่านจะเห็นมีทางขึ้นเนาะ4ด้าน4ทิศนะครับทุกท่านเดี๋ยวพาเดินชมอีกรอบนะครับในส่วนของพระปางสร้างโดยสมเด็จพระเอกาทศรสนะครับทุกท่านสร้างในสมัยของสมเด็จพระเอกาทศรสนะครับมีฐานก่ออิฐนะครับฐานประทักษิณนะครับลักษณะกำแพงก่อเป็นซุ้มเล็กๆนะครับจะมีมุกทิศยื่นออกมาทั้ง4ด้านนะครับในเรือนธาตุของพระปางนะครับทุกท่านจะนิยมนะครับประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุนะครับพี่ซาร่าบอกขอบคุณมากค่ะที่ฝ่าแดดพาชมค่ะยินดีเลยครับพี่ซาร่ายินดีและเต็มใจมากๆเลยนะครับยินดีนะครับทุกท่านหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขกับการรับชมในแต่ละสัปดาห์ที่ผมพามาชมแบบนี้ในแต่ละวัดแต่ละโบราณสถานนะครับหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขไม่มากก็น้อยเนาะได้ชมความสวยงามนะครับอย่างน้อยแล้วก็ได้เก็บความรู้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ไม่มากก็น้อยนะครับหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขนะครับอันนี้คือผมก็โอเคมากๆแล้วก็พอใจแล้วครับแค่ทุกท่านชมแล้วรู้สึกว่าอย่างน้อยก็มีความสุขก็ดีใจมากๆแล้วครับก็ขอบพระคุณทุกกำลังใจทุกการรับชมนะครับอยู่ด้วยกันมาโอ้ถือว่าตั้งแต่ผมไลฟ์สดพาทุกท่านไปในแต่ละสัปดาห์นี้ก็เราไปด้วยกันมาเยอะมากๆแล้วนะครับในหลายๆที่เนาะแต่ละที่ก็มีเรื่องราวมีประวัติศาสตร์มีสิ่งที่น่าสนใจให้เราได้ชมนอกจากชมความสวยงามแล้วก็มีประวัติศาสตร์ให้พวกเราได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับไม่ใช่แค่ทุกท่านกับผมก็คือเราเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับได้ชมความสวยงามไปด้วยกันแบบนี้นะครับอ่ะผมที่เมื่อกี้ผมบอกว่าผมมาอยู่บริเวณนี้เนื่องจากว่าถามว่าทำไมกลับมาบริเวณนี้เดินมาตรงนี้ทุกท่านจะสังเกตว่าเมื่อเรามายืนตรงนี้นี่คือเจอันนี้ตามตามข้อมูลนะครับทุกท่านอันนี้เป็นความแต่ละท่านอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันได้นะครับเชื่อว่าเมื่อครั้งตอนนู้นนะครับในอดีตเนาะสมเด็จพระเอกาทศรสนะครับท่านสร้างอุทิศให้กับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับก็มีหลายๆข้อมูลในนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับในส่วนของพระปางนี้นะครับแล้วก็สำหรับพระปางขออภัยครับสำหรับเจดีย์ที่อยู่ด้านข้างนี้ครับซึ่งอย่างที่ผมบอกเป็นเจดีย์ทรงประสาทยอดกับเจดีย์ทรงระฆังนี้นะครับก็มีความเชื่อเช่นกันนะครับว่าน่าจะเป็นบุคคลสำคัญเช่นกันนะครับอันนี้ผมขออนุญาตไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดตรงนี้นะครับทุกท่านก็จริงๆก็คือมีหลายอย่างที่อยากจะเล่าแต่ว่าเนื่องจากว่าด้วยความที่หนึ่งคือข้อมูลที่หลากหลายแล้วก็ความเป็นเรื่องของส่วนของความเชื่อด้วยผมก็เลยไม่อยากที่จะลงรายละเอียดตรงนี้นะครับก็เลยจะเล่าแค่ว่าในแต่ละส่วนคืออะไรประมาณอย่างนั้นนะครับมากกว่าอันนี้ต้องขออนุญาตทุกท่านเนาะแต่สิ่งที่ผมพอจะพูดได้นิดก็คือไม่ว่าเขาจะสร้างอะไรทุกอย่างล้วนมีความหมายนึกออกใช่ไหมครับทุกท่านเจดีย์แต่ละองค์มีความหมายแต่ความหมายนั้นคืออะไรทุกท่านก็ลองวิเคราะห์แล้วก็ลองคิดดูนะครับขออนุญาตนะครับทุกท่านสังเกตมีพระปางมีเจดีย์2องค์ที่อยู่บริเวณใกล้กันเลยนะครับอันนี้เป็นความเชื่อนะครับทุกท่านเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะแล้วก็แต่ละมุมมองทุกท่านอาจจะคิดเห็นแตกต่างกันได้นะครับขอบคุณคุณแดงสุขวิไลนะครับ
แต่อย่างที่ผมย้ำเสมอครับไม่ว่าสิ่งสำคัญเลยนะครับไม่ว่าเราจะไปที่ไหนก็ตามนะครับวัดวารามโบราณสถานทุกที่นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นที่อยุธยาอย่างเดียวนะครับทุกที่นะครับสิ่งที่เราควรทำเป็นอย่างเลยนะครับก็คือให้เกียรติเคารพสถานที่นะครับแล้วก็ช่วยการอนุรักษ์ดูแลโบราณสถานนะครับให้คนรุ่นต่อๆไปเรานะครับรุ่นลูกรุ่นหลานเราได้มีโอกาสได้ชมความงดงามได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์เหมือนเช่นที่ผมและทุกท่านได้ชมอยู่นะตอนนี้เช่นกันนะครับช่วยกันนะครับทุกท่านในทุกสถานที่นะครับทุกที่นะครับพี่ซาร่าบอกเข้าใจค่ะแอดโนบแอดโนบทำการบ้านมาดีมากแต่บางอย่างก็ควรสงวนไว้ขอบพระคุณพี่ซาร่ามากๆนะครับที่เข้าใจผมเนาะบางอย่างผมก็นั่นแหละครับก็เลยขออนุญาตทุกท่านเล่าว่าเจดีย์เป็นลักษณะยังไงพระอุโบสถการก่อสร้างลักษณะแบบไงผมจะไม่จะขออนุญาตแบบนี้เนาะอาจจะไม่ได้ลงลึกของรายละเอียดมากหลายๆท่านน่าจะเข้าใจเนาะครับขอบพระคุณพี่ซาร่าหลายๆท่านที่เข้าใจเนาะครับพี่อู๊ดบอกว่าสวัสดีค่ะคุณสุวิไลพี่อู๊ดบอกพี่อู๊ดคิดถึงทุกคนค่ะพี่ชายพี่สาวน้องสาวน้องชายค่ะพี่ซาร่าบอกใช่ค่ะต้องช่วยกันดูแลสืบสานไว้ให้ลูกหลานนั่นแหละครับอย่างที่ผมย้ำเสมออย่างที่พี่ซาร่าบอกเลยครับก็คือสิ่งสำคัญนะครับเราช่วยกันดูแลเนาะสิ่งไหนถามว่าบางที่เขามีทางขึ้นเนี่ยแต่ทำไมผมเลือกที่จะไม่ขึ้นผมคิดว่าอย่างน้อยสิ่งที่คนตัวเล็กๆอย่างผมคนนึงที่ทำได้คือเราพาผมมีโอกาสได้พาทุกท่านมาชมเนาะผมก็คิดว่าสิ่งที่ผมพอทำได้ก็คือช่วยกันดูแลอันไหนผมหลีกเลี่ยงที่จะไม่ขึ้นไปหรือว่าชมอยู่ข้างล่างแต่พอแล้วอะไรเงี้ยผมก็คิดว่าน่าจะดีกว่าเนาะอันนี้ต้องขออนุญาตจริงๆนะครับในแต่ละที่ทุกท่านจะเห็นว่าบางที่ผมแบบเลี่ยงที่จะไม่ขึ้นไปเนาะอยู่แต่ข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยทางที่บางที่เขาก็บางที่นะครับเขาก็สามารถขึ้นไปได้แต่ผมก็ส่วนตัวก็ขอเลือกแบบชมอยู่ข้างล่างก็พอแล้วนะครับช่วยกันอนุรักษ์ดูแลนะครับแหล่งโบราณสถานนะครับนี่คือประวัติศาสตร์นะครับทุกท่านในทุกๆที่นะครับไม่ใช่เฉพาะที่อยุธยาอย่างเดียวนะครับในแต่ละที่เลยเนาะช่วยกันดูแลนะครับแล้วเราก็ผมเชื่อว่าทุกท่านก็ภาคภูมิใจเนาะในสิ่งที่บรรพบุรุษเราท่านได้สร้างมานะครับนี่คือผมเชื่อว่าทุกท่านภูมิใจเนาะทุกท่านดูอิฐแต่ละก้อนนะครับนี่คือประวัติศาสตร์เรื่องราวคุณค่าอิฐทุกก้อนนะครับมีความหมายมีคุณค่าท่านครับผมมี1เรื่องผมมี1คำถามละกันไม่ใช่1เรื่องเนาะเรามาแชร์ความคิดแชร์ไอเดียกันดีกว่าเขาเรียกว่าทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นกันได้เนาะอ่ะเดี๋ยวผมสิ่งที่ผมจะขออนุญาตถามทุกท่านนะครับทุกท่านเห็นตรงนี้ไหมครับจะเป็นลักษณะช่องพี่อู๊ดบอกใช่ค่ะน้องนพลพูดถูกต้องค่ะขอบพระคุณพี่อู๊ดนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านครับร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้นะครับทุกท่านเห็นไหมครับอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆนะต้องขออนุญาตบอกไว้ก่อนนะครับทุกท่านคิดว่าช่องนี้เขาทำขึ้นไว้เพื่ออะไรครับอันนี้ผมอยากฟังความคิดเห็นของแต่ละท่านเนาะไม่มีผิดมีถูกนะครับทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้เนาะผมอยากทราบมุมมองของแต่ละท่านจะพบโดยรอบทั้งหมดนะครับในส่วนของบริเวณพระปางนะครับส่วนฐานนี้นะครับที่อยู่บริเวณเป็นฐานพระทักษิณตรงนี้จะมีฐานกออีฐานพระทักษิณนะครับมีมุกทิศยื่นออกมาทั้ง4ด้านนะครับ
ลักษณะก็กำแพงก่อเป็นซุ้มเล็กๆเบสบอกว่าจุดเทียนหรือเปล่าไฟเวลาตอนกลางคืนเบสเราอยากบอกว่าในคือความคิดในหัวเราก็คิดแบบนั้นเบสเพราะเราเคยไปเจอที่วัดพญาแมนวัดพญาแมนจะทำช่องลักษณะแบบนี้แต่ของเขาจะมีความถี่เยอะมากอยู่ติดๆกันเลยอันนั้นสำหรับเขาเรียกว่าวางไฟประทีปเนาะสำหรับให้แสงสว่างในตอนกลางคืนแต่เขาจะเป็นแบบว่าลักษณะแบบถี่มากแบบติดๆกันเลยลักษณะคล้ายๆแบบนี้เลยแต่ว่าเราไม่แน่ใจเบสในตรงเนี้ยแต่ก็เลยอยากฟังมุมมองแต่ละพี่ๆเขาแต่ละท่านเนาะพี่ซาร่าบอกน่าจะมีพระพุทธรูปประดิษฐ์ประจำอยู่ช่องหรือเปล่าพี่เดาค่ะไม่เป็นไรครับพี่อย่างที่เบสพี่ซาร่าก็ตามนะครับทุกท่านแชร์ความคิดเห็นมาได้เลยนะครับพี่อู๊ดบอกใส่รูปพระหลายๆองค์ค่ะอันนี้เป็นอีกหนึ่งความเห็นจากพี่อู๊ดนะครับพี่อู๊ดบอกว่าสมัยอยุธยาพระทองคำเยอะมากเยอะมากๆสวยงามค่ะทุกท่านไม่ต้องกังวลนะครับว่าแบบทุกท่านแบบว่าเม้นข้อความมาแสดงความคิดเห็นมาจะผิดจะถูกอันนั้นไม่ใช่ประเด็นสำคัญครับผมอยากแบบอย่างน้อยเรามาได้แลกเขาเรียกว่าได้มาแลกเปลี่ยนกันอันเนี้ยโอเคพี่เล็กแสงอีกหนึ่งท่านนะครับพี่เล็กแสงบอกว่าคล้ายหน้าต่างไว้ระบายอากาศพี่ก็เดานี่ดีมากเลยผมอยากได้มุมมองแต่ละท่านแบบนี้นะครับเห็นไหมครับแต่ละท่านแตกต่างกันเลยแต่ละท่านแบบว่าเขาเรียกว่าคิดมุมมองแต่ละท่านไม่เหมือนกันซึ่งแบบเป็นสิ่งที่ดีนะผมมองว่าบางทีเราไม่จำเป็นต้องคิดเหมือนกันแต่ละท่านผมก็คิดอย่างนึงบางท่านก็คิดอย่างนึงมันก็เป็นการมาแลกเปลี่ยนกันครับการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แบบนี้ผมว่าการมาพูดคุยแลกเปลี่ยนเงี้ยมันดีมากๆเนาะผมก็อยากให้เป็นแบบนี้ไม่ใช่แบบว่าผมมาแต่ละที่ผมมาบรรยายเล่าอย่างเดียวผมก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นเนาะแล้วก็อยากฟังมุมมองหลายๆท่านแบบนี้มากกว่านะครับถึงจะทำให้การไลฟ์แบบนี้สนุกแล้วก็ได้ความรู้แบบนอกจากได้ชมความสวยงามเนาะแบบนี้เป็นสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นขอบคุณมากๆครับพี่อู๊ดบอกสวัสดีคุณเล็กแสงนะครับบางท่านอาจจะเพิ่งเข้ามานะครับเดี๋ยวผมขอมีท่านไหนยังไม่ได้ชมในส่วนของพระอุโบสถหรือเปล่าครับถ้าท่านไหนยังไม่ชมเดี๋ยวผมพาเข้าไปชมอีกครั้งได้นะเพราะว่าอยู่แค่อยู่ตรงนี้เองนะครับพี่เล็กแสงบอกว่าช่วงบนอาจมีรูระบายขอบพระคุณอีกหนึ่งความคิดเห็นจากพี่เล็กแสงนะครับมีท่านไหนยังไม่ได้ชมในส่วนของวิหารกับพระอุโบสถไหมครับก็ผมไม่เป็นไรเลยนะครับบอกผมได้ผมพาย้อนไปชมอีกครั้งได้นะครับไหนผมยังอยู่จุดนี้เนาะแล้วก็อยากให้ทุกท่านได้ชมแบบทั่วถึงจริงๆได้ชมแบบทุกท่านจริงๆเนาะอ้าวสวัสดีครับพี่สู่ครับยินดีต้อนรับพี่สู่นะครับสวัสดีครับโอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมให้ชมอีกครั้งก็ได้นะครับเผื่อบางท่านอาจจะเพิ่งเข้ามาเนาะพี่อู๊ดบอกสวัสดีค่ะคุณซูเดี๋ยวผมพาทุกท่านเข้าไปชมในส่วนของพระอุโบสถอีกครั้งนะครับพี่เล็กแสงก็สวัสดีพี่สุมานะครับพี่สุสวัสดีคุณอู๊ดนะครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านมาชมอีกครั้งหนึ่งไม่เป็นไรนะครับบางท่านอาจจะยังไม่ได้ชมเนาะพี่สุสวัสดีคุณซาร่านะครับนี่นะครับทุกท่านก็คือในส่วนของพระอุโบสถนะครับซึ่งพระอุโบสถจะมีลักษณะถือว่าเป็นพระอุโบสถที่มีขนาดใหญ่นะครับทุกท่านก็บริเวณตรงกลางนะครับจะพบกับฐานชุกชีนะครับประดิษฐานองค์พระพุทธรูปนะครับน่าจะเป็นพระพุทธรูปทั้ง4ด้านเนาะจากที่ผมดูลักษณะของฐานนะครับ
แล้วก็จะพบเสานะครับที่จะอยู่ทั้งซ้ายขวามือผมนะครับแดดร้อนครับพี่สุวันนี้แดดแรงเลยครับพี่สุเป็นอีกหนึ่งวันที่แดดแรงอากาศค่อนข้างร้อนเหมือนเมื่อวานนะครับแต่ไม่เป็นไรครับนพพลสบายมากครับโอ้มองมุมนี้สวยมากนะครับทุกท่านมองมุมนี้นะครับทุกท่านนี่นะนี่ผมยังยืนอยู่ในภายในพระโบสถ์นะครับมองมุมนี้คือจะเห็นในส่วนของพระปางนะครับมุมนี้คือสวยมากๆนะครับจะมีประตูทางเข้าออกด้านละ2ประตูนะครับด้านนู้นเช่นกันนะครับขอบพระคุณพี่สู่นะครับที่เป็นห่วงนะครับพี่สู่บอกระวังไม่สบายนะคะขอบพระคุณนะครับพี่เล็กแสงบอกน้องนพพลยกมือไหว้เจ้าที่ด้วยนะเราเข้าไปผมได้บอกกล่าวขออนุญาตแล้วนะครับพี่เล็กแสงทั้งที่ก่อนขึ้นไลฟ์นะครับแล้วก็เมื่อกี้ช่วงแรกที่พาเข้าไปชมในตอนแรกนะครับพี่เล็กแสงสบายใจได้นะครับทุกท่านผมอย่างที่บอกเนาะก็จะทำแบบนี้ทุกที่นะครับที่ไปเนาะจะต้องมีการบอกกล่าวขออนุญาตขอสมาภิทุกที่นะครับทุกท่านสิ่งไหนที่เราทำไม่เหมาะไม่ควรไม่ว่าจะเป็นกายวาจาใจเนาะผมก็จะบอกกล่าวด้วยวาจานะครับทุกท่านทุกครั้งนะครับแบบนี้นะครับทุกท่านสบายใจได้นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมให้ความสำคัญมากนะครับขอบคุณพี่เล็กแสงนะครับพี่อุ๊ดบอกว่าสาธุค่ะถ้าวันไหนลูกว่างลูกจะขอไปกราบไหว้ค่ะสักการะบูชานี่เป็นเจดีย์ลายนะครับทุกท่านเจดีย์ลายจะมีลักษณะฐานสี่เหลี่ยมนะครับย่อมุมนะครับฐานสี่เหลี่ยมย่อมุมตั้งองค์ระฆังนะครับทรงลังกานะครับลักษณะจะเหมือนกับวัดวรเชษฐที่อยู่ในเมืองนะครับวัดวรเชษฐารามที่อยู่ในเมืองนะครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านย้อนไหนๆย้อนไปชมในส่วนพระโบสถ์แล้วบางท่านเพิ่งเข้ามาเนาะอันนี้ในส่วนที่เราจะเดินเข้าไปอีกครั้งนะครับเมื่อช่วงต้นไลฟ์ได้พาเข้าไปชมแล้วนะครับนี่คือในส่วนของวิหารนะครับวิหารจะอยู่ถ้าเราเดินประตูเข้ามาวิหารจะอยู่ถัดจากซ้ายมือนะครับของพระปางนะครับนี่คือในส่วนของพระปางนะครับด้านหลังจะเป็นพระอุโบสถนะครับอันนี้เป็นเจดีย์ลายอันนี้คือในส่วนของวิหารนะครับเราก็จะพบก่อนเข้านะครับเราจะพบพระพุทธรูปนะครับในส่วนของช่วงตักเนาะประดิษฐานนะครับอยู่นี่คือในส่วนของตักนะครับพี่สู่บอกกาน้อมกราบตรงนี้ด้วยค่ะสาธุอ๋อครับพี่เล็กแสงขอบพระคุณนะครับพี่เล็กแสงบอกว่าดีแล้วพี่เป็นห่วงขอบพระคุณพี่เล็กแสงทุกท่านนะครับภายในวิหารนะครับทุกท่านเราก็จะพบฐานซึ่งประดิษฐานองค์พระพุทธรูปนะครับตั้งอยู่ตรงกลางนะครับภายในวิหารแห่งนี้จะมีประตูทางเข้าออกด้านละ2ประตูนะครับแล้วก็จะมีด้านข้างจะมีการเจาะเป็นช่องหน้าต่างนะครับก็ทุกท่านก็วันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับที่เราได้มามีโอกาสมาไหว้กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณวัดวรเชษฐ์แห่งนี้นะครับได้นอกจากมาชมความงดงามความสวยงามของวัดวรเชษฐ์แห่งนี้เราก็ได้มาไหว้กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยกันนะครับก็เรามาด้วยความตั้งใจดีนะครับคิดดีพูดดีทําดีในทุกสถานที่ที่เราไปแล้วก็ให้ความเคารพทุกสถานที่นะครับแล้วเราก็ช่วยกันนะครับช่วยกันอย่างที่ผมย้ำเสมอเนาะช่วยกันดูแลอนุรักษ์แหล่งโบราณสถานในทุกที่นะครับไม่ใช่เฉพาะแค่ในอยุธยานะครับมองมุมนี้สวยงามนะครับตรงช่องหน้าต่างนะครับทุกท่านนี่จะเห็นองค์พระปางเลยเห็นไหมครับ
วิหารจะมีความกว้างขนาด5ห้องนะครับทุกท่านแล้วก็อย่างที่บอกว่าจะมีประตูทางเข้าออกด้านละ2ประตูนะครับแล้วก็จะมีการเจาะช่องหน้าต่างไว้นะครับทั้งซ้ายและขวานะครับแล้วก็ตรงกลางจะมีการประดิษฐานพระพุทธรูปนะครับใช้ประกอบพิธีทางศาสนาในสมัยก่อนนะครับอิฐที่มีลักษณะแปดเหลี่ยมอิฐที่สร้างต้นอยุธยานะครับที่เผาไฟแล้วเจาะเพื่อให้ความร้อนเข้าไปในเนื้ออิฐนะครับทำให้ดินแห้งไวขึ้นนะครับแล้วก็ดินแข็งขึ้นนะครับดินแข็งแรงแข็งขึ้นสำหรับอิฐนะครับในส่วนของอิฐโอเคทุกท่านครับผมขออนุญาตออกจากในส่วนของวิหารนะครับสาธุสาธุโอเคเดี๋ยวเรามาถึงท้ายไลฟ์แล้วจริงๆนะครับทุกท่านขอบพระคุณที่ยังอยู่ด้วยกันนะครับผมขออนุญาตเข้าลมตรงนี้แป๊บนึงนะสักครู่นะครับทุกท่านก่อนลงไลฟ์เนาะเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องตรงนี้ให้ทุกท่านชมภาพมุมกว้างนะครับก่อนลงไลฟ์จริงๆแล้วนะครับสำหรับไลฟ์นี้นะครับโอเคตรงนี้น่าจะได้อยู่พี่อู๊ดบอกว่าในพระปางน่าจะเก็บอาถิของพระนเรศวรหรือพระเอกาทศพระเอกาทศรสค่ะหรือพระมเหสีของสตรีผู้อันเป็นที่รักครับพี่อู๊ดขอบพระคุณพี่อู๊ดนะครับก็โอเคครับทุกท่านสำหรับไลฟ์นี้นะครับผมขอบพระคุณทุกท่านนะครับที อยู่เป็นกำลังใจให้กันมาตลอดทางไลฟ์นะครับแล้วก็ทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับสำหรับไลฟ์วันนี้ไลฟ์นี้นะครับที่วัดวรเชษฐ์แห่งนี้นะครับทุกท่านหวังว่าทุกท่านนะครับจะมีความสุขกับไลฟ์นี้นะครับแล้วก็หวังว่าทุกท่านจะได้เก็บความรู้ข้อมูลที่ผมนำมาฝากทุกท่านไม่มากก็น้อยเนาะถือว่าเป็นการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่นอกจากได้ชมความสวยงามงดงามแล้วนะครับของสถานที่แห่งนี้นะครับก็ได้เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆไม่มากก็น้อยเนาะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสิ่งใดที่ผิดพลาดตกหล่นไปคำพูดคำจาใดก็ตามที่อาจจะไม่เหมาะสมผมกราบขออภัยทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบพระคุณนะครับสำหรับไลน์นี้นะครับขอบพระคุณนะครับพี่สุนะครับขอบพระคุณพี่ซาร่านะครับพี่เล็กแสงนะครับพี่อู๊ดนะครับคุณแดงสุดวิไลนะครับคุณบัวไข่นะครับคุณอีสานพอเพียงนะครับแล้วก็บ่าวสอนนะครับแล้วก็เบสด้วยนะเบสขอบคุณเบสขอบคุณเบสมากเลยแล้วก็เดี๋ยวผมไล่ดูนะครับมีท่านไหนที่ผมยังไม่ได้เอ่ยผมไม่ได้เอ่ยชื่อท่านไหนหรือว่าตกหล่นข้อความไหนไปขออภัยทุกท่านนะครับก็ขอบพระคุณมากๆนะครับอยู่ด้วยกันมาจนถึงท้ายไลฟ์แล้วจริงๆขอบพระคุณคุณบัวไข่ด้วยเช่นกันนะครับคุณแดงขอบพระคุณนะครับคุณแดงขอบคุณมากๆเลยนะครับทุกท่านฝากเข้าไปเป็นกำลังใจให้คุณแดงสุดวิไลด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งกัลยาณมิตรที่ดีของผมนะครับเป็นแบบโอ้รู้จักกับคุณแดงมานานมากแล้วเนาะคุณแดงก็ช่วยแนะนำผมในหลายๆเรื่องเนาะซึ่งหลายๆอย่างที่ผมได้เรียนรู้จากคุณแดงมาเป็นประโยชน์มากๆนะครับในการมีชาแนลช่องนี้นพพลสตอรี่นี้นะครับก็ขอบคุณคุณแดงมากๆเลยนะครับให้คำแนะนำหลายๆอย่างเลยแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่วันนี้นะครับมีโอกาสเรามีโอกาสได้มาชมความงดงามนะครับแล้วก็ประวัติศาสตร์ที่ยาวนานของวัดวรเชษฐ์แห่งนี้ด้วยกันนะครับก็
ขอบพระคุณมากๆนะครับผิดพลาดตรงไหนผมกราบขออภัยทุกท่านนะครับก็พบกันใหม่นะครับในไลน์หน้านะครับทุกท่านไลน์นี้ก็ต้องลงไลน์ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเบสบอกว่าปลูกผักไปด้วยฟังเพลินจบแล้วโอ้เบสปลูกผักด้วยเหรอเนี่ยโอ้เพื่อนเราไม่ธรรมดาทุกท่านเบสนี่คือเพื่อนผมนะครับเป็นเพื่อนสนิทเลยเบสเป็นเพื่อนผู้หญิงที่แบบว่าสนิทที่สุดของผมแล้วนะเป็นแบบ number 1เลยอ่ะก็ทุกท่านก็รู้จักทักทายเบสได้นะครับเบสเป็นคุณครูนะครับทุกท่านโอเคคิดถึงนะเบสก็ขอบคุณเบสมากๆวันนี้มาโอ้ดีใจเนาะเป็นอีกหนึ่งวันที่แบบได้เจอเบสที่เข้ามาคุณโบไข่สวัสดีพี่อู๊ดมานะครับพี่อู๊ดก็สวัสดีน้องเบสมานะครับโอเคนะครับทุกท่านน่าจะครบถ้วนแล้วเนาะก็ไว้พบกันใหม่ในไลน์หน้านะครับทุกท่านรอติดตามนะครับทุกท่านว่าพี่เล็กแสงก็สวัสดีน้องเบสมานะครับวันนี้เดี๋ยวก่อนลงไลฟ์ผมขออนุญาตเล่าให้ทุกท่านฟังเนาะวันนี้ผมมีโอกาสได้เดินทางไปหลายที่นะออกมาจากบ้านนานแล้วนะครับเพียงแต่ว่าในหลายๆที่ที่ผมไปไม่สามารถที่จะเข้าพระเขาเรียกเข้าไปชมได้เนื่องจากว่าหลายๆที่ด้วยความที่อย่างที่ทุกท่านทราบนะครับช่วงนี้เป็นหน้าฝนเนาะหญ้าขึ้นไวมากบางที่ผมไปแบบหญ้าค่อนข้างแบบยาวอ่ะผมไม่สามารถจะเดินลุยได้เพราะหญ้าค่อนข้างสูงก็เลยแบบต้องเปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนโปรแกรมแบบวันนี้เปลี่ยนแผนหลายอย่างมากไปมาแบบวันนี้ไม่ต่ำกว่า4-5ที่ครับทุกท่านแบบต้องถอยกลับหมดเลยเพราะว่าพอไปถึงที่แล้วปรากฏว่าโอ้โหเดินลุยไม่ไหวจริงๆครับทุกท่านจริงๆปกติเจ้าหน้าที่เขาจะดูแลอยู่ตลอดนะครับในทุกที่ก็จะมีการแบบดูแลความสะอาดตัดหญ้าเอ่ยเรียบร้อยแต่เนื่องจากว่าด้วยจำนวนวัดที่เยอะมากจำนวนเจ้าหน้าที่แล้วก็ด้วยความที่ตอนนี้ตัดไปไม่กี่วันเนาะหญ้าก็ยาวแล้วเขาได้น้ำฝนนะครับทุกท่านก็ทำให้โปรแกรมต้องปรับเปลี่ยนแบบหน้างานเลยพอไปถึงปุ๊บอ้าวไม่ได้อะไรเงี้ยก็ต้องเปลี่ยนแผนเยอะมากวันนี้แบบจริงๆแบบวันนี้แบบหลายๆที่ที่คิดไว้แบบอยากพาทุกท่านไปชมแบบต้องเปลี่ยนแผนเยอะมากครับครับพี่อู๊ดครับขอบพระคุณพี่อู๊ดนะครับพี่อู๊ดบอกไม่ต้องคิดมากนะคะน้องนพพลโอเคครับทุกท่านหลายๆท่านยังอยู่เป็นเพื่อนกันโหน่ารักมากๆขอบพระคุณมากครับโอเคนะครับทุกท่านก็สำหรับไลน์นี้ต้องถึงเวลาผมก็บอกทุกท่านมาหลายครั้งแล้วเนาะจะลงไลฟ์หลายรอบแล้วโอเคขอบพระคุณมากๆนะครับทุกท่านบางท่านก็อาจจะมาชมย้อนหลังเนาะก็โอ้ขอบพระคุณนะครับโอ้นึกขึ้นได้ครับทุกท่านเดี๋ยวนิดนึงนะครับเมื่อวานนี้มีท่านไหนได้ชมตอนผมพาไปวัดจักรวรรดิไหมครับพี่อู๊ดบอกดูบนท้องฟ้าสิเป็นรูปซ้ายมือใช่ไหมครับพี่อู๊ดเมื่อวานนี้มีท่านไหนได้ชมที่ผมพาไปวัดจักรวรรดิไหมครับวัดจักรวรรดิที่เมื่อวานผมมีโอกาสได้พาทุกท่านไปชมไม่น่าเชื่อนะครับเมื่อวานหลังจากลงไลฟ์วันในไลฟ์นั้นก็มีหลายๆท่านเข้ามาชมด้วยการมาพูดคุยทักทายนะครับพี่อูดบอกใช่ค่ะแต่ไม่น่าเชื่อครับทุกท่านผ่านมาวันนี้ผมเปิดไลฟ์สดนั้นมาดูปรากฏโอ้โหดีใจครับทุกท่านคือการชมย้อนหลังปรากฏว่าตอนนี้เป็นหลักพันแล้วนะครับสำหรับวัดจักรวรรดิที่พาไปชมเมื่อวานนี้เมื่อวานหลังจากลงไลฟ์ก็ไม่เยอะมากนะครับทุกท่านแต่ไม่น่าเชื่อวันนี้เปิดมาปรากฏกลายเป็นยอดการชมย้อนหลังเยอะมากครับทุกท่านดีใจแล้วแบบหายเหนื่อยเลยอะแล้วก็แต่ผมไม่ได้ซีเรียสในเรื่องของว่าจะชมมากชมน้อยเนาะผมเต็มที่ในทุก
ทุกๆไลฟ์ทุกๆคลิปที่ทำนะครับไม่ได้สนใจในเรื่องของตัวเลขเนาะแต่อันนี้ถือว่าเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ยังไม่ได้เคยเล่าให้ทุกท่านฟังเนาะผมเคยได้ทำคลิปของวัดวรเชษฐ์แล้วผมก็มีโอกาสได้มาไหว้กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่นะครับแล้วก็ผมได้ไปถ่ายที่วัดสีกาสมุทรนะครับปรากฏว่าวันนั้นที่ผมไปถ่ายที่วัดสีกาสมุทรมีท่านที่เข้ามาชมไม่กี่ท่านเองนะครับแล้วก็การชมหลังจากลงไลฟ์ไม่เยอะนะครับหลัก10ประมาณ30-40ครั้งแต่ปรากฏสิ่งที่ไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นทำไมรู้ไหมครับทุกท่านพอผ่านไปวันรุ่งขึ้นผมครั้งนั้นผมไปไลฟ์สดวันเสาร์เนาะที่วัดสีกาสมุทรพอวันรุ่งขึ้นยอดการชมกลายเป็น 3,500 ครับทุกท่านผมก็ยังแอบแปลกใจแล้วก็ตกใจว่าโอ้โหทำไมแบบไม่น่าเชื่อครับคือเราไม่เคยคาดคิดไม่ได้หวังในตรงนี้เลยอย่างที่บอกนะครับไม่ได้สนใจในเรื่องว่ามากน้อยแต่ว่าไม่น่าเชื่อสิ่งนี้แบบการชมหลายๆท่านแบบมาชมย้อนหลังแบบผมก็ไม่รู้นะว่าเป็นใครยังไงบ้างแต่ว่าโหแบบตัวเลขแบบขึ้นแบบสูงมากแบบมันก็ดีใจถามว่าดีใจนะครับดีใจมากแหละแต่ก็แอบงงๆในความดีใจแบบพี่ซาร่าก็บอกโอเคแล้วก็พี่บัวไข่ดีใจด้วยค่ะคุณนพลขอบพระคุณพี่อู๊ดด้วยนะครับก็นั่นแหละครับมันก็ดีใจแล้วก็หายเหนื่อยเนาะแต่ว่ายังความตั้งใจเดิมยังเหมือนเดิมครับทำเต็มที่ในทุกไลฟ์ทุกคลิปทำเกินร้อยนะครับผมก็เต็มที่นะครับไม่ได้ไปคิดถึงในเรื่องของผลตอบรับเนาะว่าจะเป็นยังไงถ้าท่านไหนที่ชมแล้วมีความสุขชื่นชอบโอเคผมก็ดีใจแล้วก็ขอบพระคุณมากๆนะครับก็ยินดีนะครับทุกท่านก็โอเคนะครับทุกท่านขออภัยนะครับพูดเยอะไปนิดแค่อยากเล่าแชร์ความรู้สึกให้ทุกท่านได้ฟังแค่นั้นเองนะครับก็โอเคครับไลฟ์นี้แบบถึงเวลาแล้วจริงๆนะครับลงไลฟ์แล้วนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับพี่เล็กแสงบอกขอให้น้องนพพลมีแต่ความเจริญนะคะน้องจิตใจดีไงขอบพระคุณพี่เล็กแสงมากนะครับพี่อู๊ดบอกเดี๋ยวเดี๋ยวดูยอดไลฟ์สดจะต้องเยอะค่ะผมก็แอบแปลกใจในหลายๆครั้งครับแม้ทั้งแบบว่าไลฟ์เมื่อวานเนี้ยผมมาดูเมื่อเช้าเนี้ยโหตัวเลขขึ้นแบบขึ้นไม่หยุดเลยครับผมก็เลยแบบโอ้เกิดอะไรขึ้นในหัวแบบแอบแปลกใจตกใจเหมือนกันว่าแบบโหแสดงว่ามีท่านที่มาชมย้อนหลังเยอะมากนะครับเนี่ยโอเคนะครับทุกท่านถึงเวลาลงไลฟ์แล้วจริงๆนะครับทุกท่านก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขความเจริญนะครับอิ่มบุญอิ่มใจนะครับมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของทุกท่านแล้วก็ครอบครัวของทุกท่านนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับสำหรับไลฟ์นี้นะครับสวัสดีครับ